ครับหลายท่านน่าจะรู้จักนะครับย่านท่าพระจันทร์ที่กรุงเทพนะครับนอกจากจะมีแผงพระเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอีกสิ่งหนึ่งครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองและคนบอกว่าถ้าไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์น่ะคุณจะต้องเจอกับเขาคนนี้ครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อธิการครับเบอร์นาร์ดครับคุณผู้ชมครับเบอร์นาร์ดเป็นคนขายถั่วอยู่ที่ท่าพระจันทร์นั่นเองนะครับบอกนิดนึงนะคุณผู้ชมผมกับคุณแนทเป็นคนมีการศึกษาเราเรียนจบมาในธรรมศาสตร์นะฮะท่าพระจันทร์กันนะแล้วเราก็จะเดินสวนกันบ่อยๆคุณแนทคุณเคยเดินผ่านใช่ไหมฮะไม่แล้วจริงๆนะคือแบบเด็กธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เหมือนแบบอ่ะก็ต้องกินถั่วเบอร์นาร์ดมันเหมือนเป็นบุคคลสำคัญในมหาวิทยาลัยไปแล้วอ่ะแล้วถ้าใครไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เธอต้องไปซื้อถั่วเบอร์นาร์ดไม่งั้นเหมือนกับเราไปไม่ถึงถูกต้องแม้แต่คนที่เรียนก็ดีหรือว่าคนที่ไปติดต่องานหรือว่าติดต่อราชการที่ไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ตามแต่วันนี้ที่เรานำเรื่องราวของถั่วเบอร์นาร์ดมาหรือว่าเบอร์นาร์ดบีนส์เนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เบอร์นาร์ดไม่สามารถขายถั่วได้ที่เดิมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมนะฮะไม่ใช่ว่าธรรมศาสตร์เขาไม่ให้ขายนะฮะให้ขายแหละแต่มันมีประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมเพราะตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และขายผ่านออนไลน์อันนี้นี่เห็นหน้าเบอร์นาร์ดตัวจริงแล้วฮะเนี่ยแหละครับผมคุณลุงเบอร์นาร์ดวัย76ปีตำนานชายขายถั่วหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่การันตีถึงความอร่อยแต่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำถั่วใส่กระป๋องหรือเบอร์นาร์ดบีนส์นั่นเองให้คุณแนทเล่าเรื่องราวของคุณลุงเบอร์นาร์ดดีกว่าฮะลุงเบอร์นาร์ดเป็นคนอินเดียค่ะลุงบอกว่าเกิดที่อินเดียแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณผู้ชมเราเคยได้ยินใช่ไหมที่แบบแขกขายถั่วอารมณ์นั้นเลยค่ะคือลุงเบอร์นาร์ดเขาจะเอาถั่วเนี่ยใส่ตะกร้าใส่ถาดแล้วก็ตะเวนขายทั่วธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขายนานแค่ไหนคุณผู้ชม53ปีอ่ะโอ้โหมันนานมากจริงนะคือเด็กธรรมศาสตร์ทุกรุ่นน่ะต้องรู้จักลุงกันแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมธรรมศาสตร์นั้นกับหลายที่เราเรียนออนไลน์ถูกต้องแล้วก็มีการ work from home ด้วยนักศึกษาเจ้าหน้าที่อ่ะมันก็ไม่มีใครมาถูกไหมมันก็เงียบกริบเลยตลาดตอนนั้นก็ปิดไปด้วยใช่ไหมหลายอย่างเปลี่ยนไปทำให้ลุงเองเนี่ยก็ขายถั่วไม่ได้นี่แหละครับดังนั้นนะครับทางด้านของคุณหลอดครับธวัชชัยฤดีอมรเกียรติครับนี่อยากจะขายถั่วอบังก็เลยนึกถึงฮะคุณลุงเบอร์นาร์ดคราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับคุณลุงเบอร์นาร์ดก็อยู่หน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อยู่แล้วคุณหลอดอยากจะขายถั่วนี่แหละครับก็เลยมาสานต่อธุรกิจแบ่งหน้าที่กันครับคุณลุงเบอร์นาร์ดทำถั่วแพ็คใส่กล่องแล้วคุณหลอดก็ดูแลเรื่องการขายกับการตลาดและส่งทั่วไทยด้วยคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับกระป๋องละ50บาทเท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับทั้งคุณหลอดแล้วก็คุณลุงเบอร์นาร์ดครับบังเอิญผมอยากทำธุรกิจเล็กๆของผมเองอะฮะบังเอิญผมแวบนึงแล้วคิดถึงเรื่องของถั่วอบังซึ่งทุกวันนี้หากินยากละเพราะว่าคนขายถั่วอบังอ่ะน้อยลงถ้าสมมุติเราสามารถที่จะทำถั่วอบังให้มันออนไลน์ได้มันก็น่าจะดีแล้วชื่อแรกที่เราคิดถึงก็คือลุงเบอร์นาร์ดก็เลยลองคุยกับคุณลุงเบอร์นาร์ดดูว่าลุงเบอร์นาร์ดสนใจที่จะมาทำธุรกิจขายถั่วออนไลน์ไหมลุงมีถั่วคุณลุงมีตำนาน ผมมีทักษะด้านการโฆษณาด้านการตลาดนิดหน่อยก็ลองมาเริ่มกันดูเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเปิดขาย50กล่องแรกดูไปลงในเพจธรรมศาสตร์ในวันที่7เดือน7ผลปรากฏเราโพสต์ไปวันที่6เดือน7กลางคืนนั้นมันก็มา100กว่าแล้วจนถึงวันนี้ยอดก็ยังแบบถล่มทลายตอนนี้อยู่ที่4-500นะคุณลุง400กว่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการทำนะครับการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายด้วยเชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับเด็กธรรมศาสตร์สั่งกันเยอะมากเพราะว่าเนื่องมาจากว่าคือแน่นอนอย่างที่ผมบอกครับนอกจากมาธรรมศาสตร์จะมีโดมแล้วนะคนบอกว่าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ต้องมีลุงเบอร์นาร์ดครับคุณผู้ชมครับแต่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้เรานำมาเสนอใครอยากจะทานถั่วของเบอร์นาร์ดตอนนี้สั่งกันได้นะครับ Facebook ภาษาอังกฤษนะครับเบอร์นาร์ดบีนส์แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับถั่วเบอร์นาร์ดออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับผมนี่อุ้ยเงียบกริบเลยโอ้โหดูนี่ครับปกติจุดนี้ผมกับคุณนัทจะเดินเจอกันบ่อยครับผมเนี่ยฮะข้ามไปซื้อของมังไม่ได้เรียนบริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างคณะศิลปศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับผมที่จะเดินออกไปทางท่าเรือท่าพระจันทร์นั่นเองคือประตูท่าพระจันทร์น่ะคนจะเห็นเบอร์นาร์ดยืนขายถั่วอยู่ฮะหรือนั่งขายเนี่ยแหละเป็นเอกลักษณ์ของมหาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยแต่วันนี้อุดหนุนกันได้นะครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่ง Facebook นะครับเบอร์นาร์ดบีนส์นะครับถั่วเบอร์นาร์ดออนไลน์พิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยได้ด้วยนะคือระหว่างเมื่อกี้นี้ที่ฟังคุณหลอดขอโทษนะคุณผู้ชมผมกับคุณแนทนั่งพูดเรื่องความหลังกันอยู่
นั่งพูดเรื่องความหลังสมัยเรียนนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างในการขายสินค้าที่มันขายมากกว่าการซื้อถั่วคุณผู้ชมถูกป่ะล่ะคือถ้าเราอยากกินถั่วเราซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถั่วที่มีเรื่องราวอยู่คือได้เห็นหน้าลุงเบอร์นาร์ดบนฝากระป๋องเนี่ยมันทำให้เรากินถั่วไปแล้วคิดถึงแบบสมัยวัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆอ่ะถูกไหมว่าเราเคยทำอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างในการขายของยังไงให้มันเพิ่มมูลค่าเพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่นั้นแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าบางอย่างหรือของบางอย่างที่เป็นตำนานแต่ละพื้นที่อย่าคิดว่าเราจะจบตรงนั้นอ่ะมันสามารถต่อยอดได้เหมือนกับการขายถั่วเห็นไหมถั่วเบอร์นาร์ดแล้ววันนี้ไม่ต้องไปซื้อถึงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซื้อออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็ลองดูสำหรับใครหลายคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีลองไปจับมือเขาอย่างเงี้ยเหมือนกับที่คุณหลอดทำใช่ไหมคุณหลอดก็ไปร่วมกับลุงเบอร์นาร์ดแล้วก็ขายสินค้าแบบนี้นั่นเองค่ะอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของสินค้าทั้ง